วันนี้ก็เป็นงานพุทธาภิเษกนะครับเหรียญหลวงปู่หมุนที่วัดบ้านจานครับก็มีการพุทธาภิเษกที่วัดเสนานิมิตโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนพวรรณวัดเสนานิมิตครับก็รายได้ก็ช้างขันบานนะถวายไว้ที่วัดบ้านจานครับแล้วก็มาบูรณะปฏิสังขรณ์นะครับก็ถึงทำเหมือนทำแจกมากกว่าคำเรียกมากครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานครับครับตรงนี้เงินถ้าเกิดเราได้มาจากนี้ทำอะไรบ้างบูรณะวัดอะไรบ้างนะเห็นบอกว่าต้องใช้เงินเยอะเลยอ๋ออันนี้คือผมทำเหรียญ29 บาทครับแล้วก็มีบางส่วนก็ให้วัดด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือว่าสร้างหนุมานถวายไว้ที่วัดบ้านจางแล้วก็มาบูรณะที่หลวงพ่อท่านกำลังสร้างอยู่นะครับครับน่าจะเป็นศาลาของอาจารย์เห็งไพวันครับที่วัดเสนานิมิตครับตัวนี้เราฝากบอกกับประชาชนที่มาตรงนี้ช่วยตรงนี้อย่างไรบ้างอ่ะแล้วเราทำเหรียญอะไรบ้างมีอ๋อผมทำเป็นเหรียญมนต์ประการครับแล้วก็เหรียญพญากาฝักของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจางนั่นคือว่ามันจะเป็นการเปิดจองขึ้นยอดจองเต็มไปหมดแล้วครับผมใช่ครับทำกี่รุ่นทำ2รุ่นครับ2รุ่นอะไรบ้างมนต์ประการครับสร้าง5,000องค์ครับแล้วก็พญากาตักสร้าง 1,000 องค์ครับครับแล้วก็วันนี้คนที่มาโดยมากก็อยากจะได้อยากจะเห็นพิธีมนต์ประการครับเพราะว่าตำรามนต์ประการก็เป็นตำราของหลวงพ่อป่วยครับซึ่งการตกทอดมาครับมีตกทอดมาที่หลวงพ่อตั้วทรัพย์น้ำใหญ่ครับครับแล้วก็พอดีก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อวันครับท่านก็เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อตั้วแล้วเป็นผู้จัดการมรดกครับตำราก็เลยขอความเมตตาหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อทำมนต์ประการฝากไว้ในแผ่นดินเพราะว่าผมเป็นศิษย์หลวงพ่อบุญแล้วก็ศิษย์หลวงพ่อกล้วยเหรียญหนุมานหลวงพ่อบุญเหรียญพ่อกล้วยนะครับก็มีราคาเช่าหาค่อนข้างสูงบางทีคนที่ชาวบ้านที่งบน้อยอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีโอกาสก็เลยได้ทำเหรียญละ29 บาทนี่ครับให้คนได้ใช้ครับอาจารย์เกจิเนี่ยที่ไหนบ้างฮะมีวันนี้ครับคือต้องบอกว่าผมบุญภาพิเศษมาวารานี้เป็นวารานี้ตีนะครับครั้งแรกก็วัดบรรจารครับวัดบ้านจานแล้วก็มาที่วัดป่าหนองลมแล้วก็มีพระอาจารย์ยศวัดแดงครับวาระที่3แล้วก็วาระที่4ที่นี่ครับก็อีก10รูปครับก็ที่มาก็จะมีพระเทพสุธีนะครับแล้วก็หลวงพ่อนพวรรณนะครับพระอาจารย์วิชัยวัดบุญรอดนะครับพระอาจารย์แจ้นะครับพระอาจารย์โชคดีนะครับวัดไก่เตี้ยนะครับแล้วก็พระอาจารย์วิทยานะครับชาววัดบางคานพระอาจารย์เล็กนะครับวัดถ้ำเขาน้อยแล้วก็พระอาจารย์ที่อยู่ศรีสะเกษที่อยู่ในถ้ำอะครับอ๋อก็เลยมาร่วมพิธีตรงนี้ด้วยใช่ครับมาหมด10รูปครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวลองเก็บภาพดูนะครับพี่ครับThank you.
อย่าลืมกดติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่นี่